โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะก็สามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสำหรับช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะรอบนี้อยู่กันในคลิป PVP ครับjust PVP not RTA ด้วยแค่ PVP เลยเนื่องจากว่ามีการอัปเดตใหม่มาครับเป็น PVP ระบบใหม่เนาะซึ่งแบบต้องเรียกว่าสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่เอานี้กูจะแพ้เปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้ละผมลืมมันต้องล็อกมันต้องผูกฟีนิกซ์ไฟนี่ว่าไม่ก็ผูกนกแก้วไฟนะพลาดละคือระบบใหม่มันทำให้เราควบคุมไม่ได้ครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตีทีมที่แบบโหดกว่าเราเยอะมากๆเราได้แต่นั่งดูฮะแค่แบบนั่งดูเอ้ยชนะเว้ยขนาดปลูกผิดตัวเนี่ยกลายเป็นว่าเราผมว่าสนุกขึ้นนะผมว่ามันสนุกขึ้นตรงที่ว่าผมนั่งดูอย่างเดียวอะอื้อตายไปดิตายไปดิเออคือมันสนุกกับการจัดคอมเล่นเออมันตัดเรื่องฝีมือออกเว้ยเอา AI มาชนกันเลยเอาแค่บอทมันมาชนกันเรานั่งดูอย่างเดียวครับเออแล้วเราก็มีหน้าที่ทำเลยนั่งดูเออเราเจอทีมแบบนี้นะมีพารามีโปรโวกไอ้นี่ชุบได้ใช่ไหมแต่มันชุบแล้วถึงจะมีอิมมูนิตี้นะคีน่าใช้ไฟแปลว่าเขาจะไม่มีปีกฟ้าใช้แปลว่าถ้าไม่มีปีกฟ้าใช้งั้นหรือเจนอสจะยิ่งใหญ่ยังไงล่ะทีนี้ต่อมาปุ๊บเจนอสจะยิ่งใหญ่เราใช้อย่างนี้ได้นี่นาในเมื่อเขาขัดเราไม่ได้เนี่ยเออมันก็จะต้องวางแผนทีเนี้ยคือผมจะมาคุยว่าเราจะจัดทีมประมาณไหนในการเล่นดีนะนะนี่ความที่ผมจัดจะอยู่ประมาณนี้นะต้องเอากันโปรโวคไหมไม่ต้องกันโปรโวคหรอกเร่งสกิลไปกว่าเดิมเออคือหลักการจัดนะมันจะเป็นการจัดที่แบบล้มเขาให้เร็วที่สุดอะจะง่ายสุดไอคอมที่ผมจัดตอนนี้ไม่ใช่คอมที่ดีนะเพราะว่าแถวหน้าไม่ใช่ตัวชนมันล้มมันอาจจะล้มได้ง่ายๆเออแต่ก็นะรอลองดูโอ้แต่ข้อเสียของแฟรี่น้ำเวลา AI อ่ะมันไม่ได้ใช้สกิล2เท่านั้นมันใช้สกิล1นี่ไงไม่ทันขาดครับใช้สกิล2กูชนะแล้วเนี่ยโอ้ยเอาม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 าได้ไหมได้ไหมเออไปหนึ่งเออต้องรีบเก็บเพื่อนต้องรีบเก็บเดี๋ยวแถวไปอีกเงือมาชุบเรื่อยๆเออไปแถวหลังเร็วแถวหลังนั่นแหละเข้าไปเร็วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเข้าไปนั่นแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออโอเคอ่ะไงเฮ้ยมันผมว่ามันมีความสนุกและแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาเออรวมถึงทีมเดฟที่เราต้องตั้งอ่ะทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่ดีนะจะเห็นว่าจุดอ่อนคือจุดอ่อนเดียวกับทีมเมื่อกี้ก็คือไม่มีปีกฟ้าโดนเจนอสคือเขาเจนอสมาแล้วใส่แฟรี่แสงเออจะต้องใส่แฟรี่แสงเพื่อจะมากันเจนอสต่อยดอกแรกแล้วเขาเจนอสตัวเองอะต่อยเราคืนหรือว่าเอากาโร่มาก็ได้แต่กาโร่จะถูกล็อกขาไหมมันก็ได้แหละก็ได้แหละเออแต่ทีมกันที่ดีผมมองเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยอันนี้คือทีมบุกและทีมกันที่ดีเลยนะนี่คุณมีอมตะคุณมีปีกฟ้าถึงจะไม่ได้ตลอดเวลาแต่แค่มีไปช่วงหนึ่งแล้วช่วงที่ไม่มีโล่อมตะโดนดาเมจสักนิดหน่อยถ้ามันยืนทนไม่ไหวมันตายเอ้ยถ้ายืนทนไหวมันก็ฮิวทันถูกปะแต่แถวหลังคุณดาเมจจัดมากดาเมจจัดมากซึ่งถ้าเกิดคุณใส่ปีกฟ้าคุณโดนแต่ว่าต้องไม่ใส่ปีกฟ้าหรอเออเห็นปะมันกลายเป็นว่าแบบวิธีเล่นต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะเราล้วงเราเล่นเองเราคงไปล้วงหลังเขาได้ใช่ไหมเราคงแบบเอ๊ะเอาแอดตัวหนึ่งแล้วกูไปกับแอดเลยไปตีหลังมันเลยแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วไงคุณต้องเจาะแถวหน้าให้ล้มก่อนซึ่งพอแถวหน้าเป็นพาราลมปุ๊บคุณก็ต้องมีตัวลบบัฟแล้วอ่ะเออมันเหมือนแบบบังคับแบบผมรู้สึกเลยนะว่านกแก้วไฟจะเป็นตัวที่เจอจรัสมากขึ้นกว่าที่คิดนะทีนี้ประเด็นต่อมาคื
แล้วแถวหน้าที่ดีคือตัวอะไรอย่างทีมนี้ที่ผมถ้าผมเจอทีมนี้นะผมอาจจะเล่นทีมนี้ลองดูแต่ผมเข้าใจนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีแบบนี้แอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพนด้าอาจจะเป็นลุงซิลเวอร์แฟงเป็นซิลเวอร์แฟงเป็นเคียวลมก็ได้แล้วแต่มันก็ต้องมีดราก้อนไนท์แสงถ้าจะเล่นคอมนี้นะเพราะว่ามีแฟรี่ไฟเป็นตัวชุบกดเบทเทิลเลยก็ได้อ่ะอีกสักเกมแล้วเดี๋ยวมาจัดคอมที่ผมมองว่าตัวที่ดีในการจัดทีมแล้วบุกง่ายๆเป็นพวกธนูเวทนะไม่ว่าจะเป็นธนูน้ำธนูไฟธนูลมธนูมือธนูแสงได้หมดเลยนะส่วนคอมนี้ที่ผมผูกแฟรี่ไฟไว้เพราะว่าเดี๋ยวแพนด้ามืดตายเนี่ยมันจะชุบขึ้นมาใหม่ได้เร็วเพราะว่าผมผูกไว้แต่อ้าวดากอนล่วงอย่างไวเลยยอมแพ้เลยไหมดากอนล่วงนี่เดี๋ยวก็ล่วงแล้วนะไม่น่าจะอยู่ได้ยาวนั่นไงชุบขึ้นไหมไปเท่าใหม่จะไปดูยังไงเนี่ยเปลี่ยนกล้องได้ไหมเปลี่ยนยังไงอ่ะอยากไปดูแพนด้าอุ้ยเอาแพนด้าเอาเขาหนีแล้วเฮ้ยชนะหรอวะเขาไม่เหลือตัวดาเมจแล้วอ่ะเฮ้ยเชี่ยแพนด้าเถื่อน แพนด้าเถื่อนวะโอเคอันนี้น่าจะชนะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวแต่เข้าใจนะว่าคอมเนี่ยมันมีดาร์กไนท์แสงเป็นตัวชูโรงแล้วมันคงไม่ได้ง่ายๆที่แบบใครๆก็มีนะเดี๋ยวจะมาพูดว่าแล้วคอมแบบไหนที่เหมาะแบบสำหรับคนที่ไม่ได้เติมหนักมากหุ่นดีมิสรัวๆเลยวะวันนี้จะจบไหมอ่ะเขาฮิวแล้วลบปั๊บเขาไม่ลบอีกลบแล้วก็เด้งมาใหม่พาราลมบอกว่ายันวางนะครับยันมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ไหมคือเข้าใจแหละว่าโหมดนี้มันจะสนุกขึ้นแต่ถ้าต้องมานั่งดูอะไรแบบนี้แม่งก็เอิ่มๆเปล่าวะจบคือถ้าเกิดมันตีไม่โดนเรื่อยๆแล้วต้องรอเวลาหมดเสียเวลาอีกนาทีกว่าหรอวะถามจริงเหรออ่ะอันนี้เล่นให้ดูแต่ในความเป็นจริงผมไม่เคยมานั่งดูอย่างนี้อ่ะโอเคปะผมไม่เคยมานั่งจัดทีมนะว่าแบบเอ้ยมันมีพาราไฟมีออไฟกูต้องกันด้วยอะไรยังไงอ๋อมีออไฟกูต้องเอาพาราน้ำลงนะจบง่ายเลยอย่างนี้จบง่ายแล้วเขาเป็นไฟหมดเลยเหรอเอาธนูน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เคยทำทีนี้ผมจะมาสอนบิวง่ายๆนะธนูน้ำคุณใส่ธนูน้ำมาก่อนเลย1ตัวมันดาเมจดีครับ2ตัวที่เหลืออ่ะผมจะใส่นกแก้วไฟตัวหน้าลบออกตัวหน้าคุณจะใช้เป็นพาราลมทีมนี้ก็โอเคแล้วยืนชนได้ระดับนึงล้มเขาได้เร็วระดับหนึ่งซึ่งพาราลมอาจจะล้มเร็วเพราะว่าโดนฟิตไฟใช่ปะถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่มีนกแก้วไฟคุณไม่มีนกแก้วไฟคุณใช้จินไฟก็ได้จินไฟมันก็ดูดบัฟมาได้เหมือนกันแต่ผมว่านกแก้วไฟดีกว่าเพราะดาเมจหลักมาจากธนูน้ำคุณเอาจินไฟมาจินไฟมันเป็นดาเมจด้วยมันก็ดีแล้วมันใบได้แต่ผมชอบอันนี้มากกว่าส่วนตัวหน้าเนี่ยผมก็ชอบที่จะเป็นพาราลมมากกว่าแต่ถ้าเกิดบิวเจออย่างนี้นะเจอแบบนี้นะผมจะใช้เป็นพาราน้ำเพราะว่าเขามีออไฟเขามีฟิตไฟคุณอาจจะจัดไว้แบบเนี้ยถ้าไม่มีนกแก้วไฟก็ให้รู้กันว่าเป็นจินไฟนะแล้วอยู่รูนี้อยู่รูบนเลยดีกว่าทั้งจินไฟทั้งนกแก้วไฟเลยเอาอยู่รูบนคือใช้สกิลได้บ่อยที่สุดอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วพาราใส่เป็นตัวตำแหน่งชนอยู่แถวล่างสุดเอาอย่างนี้คอมนี้เป็นหนึ่งในคอมที่ผมมองว่าดีเล่นง่ายมันค่อนข้างครบว่าคุณสามารถลบบัฟได้ทำดาเมจได้ชนได้สำหรับคีน่านะสำหรับโซลาต้าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพัดไฟ
พัดไฟกับนกแก้วไฟแทนหรือพัดไฟกับจินไฟแทนก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นเป็นฟีนิกซ์ลมตัวแทงที่เป็นสกิลบัฟก็จะเป็นพาราลมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นพัดไฟคุณก็จะมีลบบัฟจากฟีนิกซ์ใช่ไหมบัฟดาบจากพัดไฟมีอมตะจากพาราลมหรือว่าคุณจะใช้เป็นติดปีกเพิ่มติดปีกเพิ่มถ้าเกิดแฟรี่แสงบางคนหลายๆคนยังไม่มีเนาะเอาเป็นนกแก้วน้ำก็ได้คุณก็ได้ปีกได้ลบบัฟได้อมตะคอมนี้ก็ไม่ได้เลวไม่ได้แย่เนี่ยวิธีไปบุกชาวบ้านเขาวิธีตั้งบ้านกันก็เหมือนกันหลักการเดียวกันนะแต่ถ้ากันบ้านผมว่าฟีนิกซ์ลมตัวเดียวดาเมจอาจจะไม่พอสำหรับคีน่าถ้าคุณเป็นโซลาต้าหรือออเบียอาจจะพอถ้าเป็นออเบียผมแนะนำว่าคุณต้องใส่แฟรี่คิงน้ำเนาะผมยังไม่ได้ปั้นก็อาจจะรอบนี้ที่ตีอันเนี้ยผมอาจจะใช้เป็นธนูน้ำนกแก้วไฟแล้วก็พาราน้ำเอาสับกันเอานกแก้วไฟเป็นตัวคุมเนื่องจากว่าเราต้องลบบัฟบ่อยๆเขาติดบัฟติดอะไรขึ้นมาแล้วลบไปจะมีบัฟไหมไม่มีนี่หว่าไม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่มีนี่หว่าคุณก็ถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยคุณจะเล่นแบบงั้นกูไม่เอาก็ได้เอาเป็นกาโร่มาเลยก็ได้เขามีแต่ไฟอ่ะเอากาโร่มายิงไม่เข้านี่ถูกไหมหรือว่าจะเอาพัดไฟมาบัฟดาเมจให้เลยก็ยังได้ก็ยังได้แต่ว่าเนี่ยแหละขี้เกียจคิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้คอมนี้แล้วเปลี่ยนแค่ตัวแทงตัวเดียวแล้วตีไปสักพักหนึ่งอาจจะแพ้นะเพราะว่าผมก็ปล่อยแบบนี้มาจนถึงดาวแดงอ่ะว่ากันง่ายๆผมก็กดมาแล้วเนี่ยจนถึงดาวแดงได้คุณก็ลองดูแล้วกันว้าวโดนดูดเข้ามาอุ้ยเอาเขาไม่ลงว่ะนูน้ำผมไม่แรงพอไม่นะอ้าวล้มไปแล้วสงสัยตีไม่เข้าครับพอเป็นระบบนี้ปุ๊บคีปก็เลยยิ่งใหญ่กว่าเดิมปัญหาจะเกิดแล้วอ้าวคีปตายเลยเหรออ๋อติดใบอันติทันชนะอยู่ดีเว้ยอย่างที่ผมบอกนะผมไม่เคยดูเลยว่าผมชนะด้วยท่าไหนแต่ก็ชนะอยู่ดีเว้ย คือปกติก็คือผมกดแบตเทิลปุ๊บผมพับจอนะผมไปทำอย่างอื่นละไปละทำงานทำอะไรนะสักพักหนึ่งเปิดมาดูก็ค้างอยู่หน้าชนะหน้าแพ้ก็ว่ากันไปอาจจะเป็นหน้าแพ้บ่อยๆก็ช่างมันนะเจนอสหรือว่ามีวิธีอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยตั้งไว้แบบนี้เจอทีมเจนอสคุณอาจจะมาใช้อย่างอื่นแทนโอเคปะเจนอสเหรอถ้าเจนอสก็ผมชอบที่เล่นแฟรี่น้ำกับแฟรี่แสงอะผมว่าคอมนี้น่าจะสู้ได้มั้งแต่ว่าแพ้แน่เลยอะพาราไฟแล้วกันลองดูคือเขาผูกเจนอสด้วยอ่ะเขาสตันยับแน่สตันโดนแถวหลังไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งทำไมเขายังเขาผูกเงือกเหรอลาย1ต่อมาก็คือปัญหาที่นี่ละเจนอสเอาผมว่ะเร็วๆเธอดูน้ำเอามันให้ตายก่อนต้องรีบแล้วเดี๋ยวเขาชุบมันจะชุบแล้วชิบหายอย่าเพิ่งอ่อยไปอย่าเพิ่งอ่อยอติรอดเกือบไม่รอดแล้ว นี่ก็พอได้ป่าววะคือมันก็พอได้หรือเปล่าถ้าเกิดคิดว่าอาวุธไฟยังไม่ดีพอคุณอาจจะเอาอาวุธมืดแม่งเลยชุบสู้โอ้โหดูทีมเขาดิทีมนี้ผมดูน้ำลงไม่ได้นะคือถ้าเจออย่างเงี้ย
แล้วถ้าจะใช้คอมนี้ลงอ่ะแล้วคุณเจอตัวแพ้ทางตรงๆอย่างดากอนไนน้ำแล้วไอ้ดากอนไนลมซึ่งมันทำให้ธนูน้ำเราอ่ะตีช้าลงตีช้าเท่าเขาอ่ะเหลือ51อ่ะมันก็ไม่มีดาเมจปะมันก็แพ้ทางตรงๆไม่อยากจัดทีมใหม่ก็ข้ามอย่างเงี้ยไม่ได้แพ้ทางโดยตรงพาวได้อยู่กดไปเลยเออเล่นอย่างนี้เลยเนี่ยแหละ PVP ระบบใหม่ที่แบบผมว่ามันดีเพราะพอเราไม่ต้องบังคับอ่ะมันรู้สึกว่าแบบถึงอยากบังคับมึงก็ไม่บังคับไม่ได้กดแบทเทิลแล้วปิดจอไปซะทำไมนูน้ำไม่ยิงแอดอ่ะนูน้ำยิงแอดก็จบละโอ้เอ้ยยังอีกโอ้แพ้แล้วยอมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือระบบ PVP ใหม่เนาะส่วนใครที่อยากจะบังคับมือนะมันก็ยังทำได้นะครับอย่างเงี้ยเจอทีมพลังเยอะคุณอาจต้องแบบได้ไหมไม่ได้หรอ 600k ยังไม่ได้ก่อคือคุณต้องทำให้มันเป็นสีแดงอะชาเลนจ์สีแดงเนี่ยพอชาเลนจ์แดงแล้วอะคุณสามารถที่จะเล่นมือได้แต่ว่าคุณก็ต้องหาตัวที่มันทำให้คุณเล่นชาเลนจ์แดงได้นะเออเดี๋ยวอันนี้ผมใส่ตัวคืนก่อนผมอาจจะต้องไปได้ไหมอย่างเงี้ยผมสามารถบังคับมือได้ถ้าตามที่ผมเข้าใจนะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหมต้องแก้อะไรไหมได้แหละมั้งระเบิดมืดก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแพ้คะแนนลดอีกแต่เทสให้ดูโอ้พลังเขาเยอะด้วยเนี่ยน่าพลังก็น่าจะเยอะมากเออต้องเยอะดิเอ้ยเอาไอ้นี่เนี่ยเราสามารถเล่นมือได้เอาออโต้ออกเห็นป่ะอันนี้เราสามารถเล่นมือได้ละเนี่ยผมกดเดินเองได้เห็นป่ะสวยอีกนิดเดียวเออเอาไอ้นี่เอาเงือกเร็วก่อนเขาชุบระเบิดอีกแบบนึงเว้ยมีตัวเอาเงือกก่อนสิวะนั่นไงปัญหาเกิดไปโอ้เราจะจบเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยเดี๋ยววันนะอ๋อเออว่าผมสั่งให้มันตีได้นี่ว่ะไอผมก็ลืมชึบโอเคผมจะสแปมใบแถวหลังนี่อย่างนี้เอออย่างนี้อ๋อชิปหายแล้วจะชุบเจนอนแล้วเหรอยังไม่ทันว่ะไม่ทันเจนอนมาแล้วงานหยาบแล้วไม่ได้ต้องเล่งสกิลละต้องเล่งสกิลไม่ได้เฮ้อพลังเขาเยอะอ่ะมันระเบิดมืดผมพลังน้อยดิเอาเข่าไม่ลงจะโดนเข่าเล่นเอาทำไงดีวะเอาแล้วได้มานี่เลยมันกูลากมานี่เฮ้ยเงือกเออจบเฮ้ยชนะชาเลนจ์แดงว่ะไปจบแล้วมันจบแล้วเพื่อนโอเคประมาณนี้นะ
ก็สำหรับใครที่อยากเล่นมือคุณก็ต้องไปทำให้ตัวเองพลังน้อยซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณทำให้ตัวเองพลังน้อยได้ง่ายมากเพราะว่าฝั่งเขาเวล90กันหมดแล้วอะถ้าเกิดคุณจะเอาตัวที่มาตีแนะนำนะมันก็ต้องตัวใส่อะไรวะใส่ฮิวใส่ซับใส่แทงตัวที่ดาเมจน้อยจะเป็นตัวที่พลังค่อนข้างน้อยอย่างระเบิดมืดว่าพลังน้อยอยู่ถูกไหมแต่เป็นตัวดาเมจนะแต่ว่าผมบิวให้มันแบบกึ่งแทงเพื่อมาใบเป็นซีซีมากกว่าคุณอาจจะต้องเล่นสายซีซีหนักๆเพื่อมาเล่นแต้มแบบใช้ชาเลนจ์ก็คือ PVP แบบสีแดงอะนะเพื่อที่จะบังคับมือได้สำหรับใครยังแบบอยากเล่นแบบเก่าอยู่ก็ต้องลดพลังตัวเองลงมาเนาะจะเป็นการปรับรูหรืออะไรก็แล้วแต่ละกันแต่ส่วนตัวผมคงไม่มาเล่นมือแล้วผมประกาศเลยผมคงไม่เล่นมือแล้วนะฮะไม่ใช่ RTA กูไม่เล่นโอ้แต่หมดพอดีงั้นวันนี้คงจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ฝากทีมไว้นะจ๊ะประมาณนี้คุณอาจจะจัดทีมแอดอีกสักทีมหนึ่งก็ได้นะแบบคุณอยากสมมุตินะเจอแบบเจอแบบเนี้ยวิธีชนะก็อาจจะต้องเล่นแอสหนักๆอาจจะเพื่อต้องแบบอัดตัวแอดเป็น90อ่ะนะเพื่อแบบไปเอาแถวหลังเขาให้ลงอ่ะแล้วอีกตัวก็จะเป็นพาราไฟอย่างนี้ประมาณนี้แล้วคุณอาจจะเอาพาราไฟเป็นตัวหลักแทนเพื่อจะได้ฮิลบ่อยๆหรือว่า CC ได้ตัวแอดมันจะเก่งด้วยตีธรรมดาเป็นหลักถึงจะคุ้มนะส่วนมากจริงๆแอดก็ไม่ค่อยบังคับกันอยู่ละหรือคุณจะคือถึงบังคับแล้วใช้สกิลคุณก็ไม่สามารถให้มันเปลี่ยนเป้ามาตีตัวที่คุณอยากให้ตีได้ผมก็เลยไม่คิดว่าการคุมแอดการที่ผูกจิตแอดไว้จะมีประโยชน์เนาะตัวผูกจิตคือตัวแรกสุดนะครับเนี่ยตัวแรกสุดเป็นตัวที่ผูกจิตไว้ตัวผูกจิตจะใช้สกิลได้เร็วกว่าตัวอื่นๆนะประมาณนี้คุณอาจต้องใช้เป็นซิลเวอร์แฟงก็ได้อาจจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะคุณปู่ซิลเวอร์แฟงกับเคียวลมก็ได้หรือว่าคุณอาจจะใช้ปู่ซิลเวอร์แฟงกับเลเวนแต่ว่าเลเวนผมดวงจูนะผมเลยไม่ได้เล่นคือเลเวนผมอเวก้ามั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอเวก้าไม่เคยได้ซ้ำนะไม่เคยได้ซ้ำเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย